สวัสดีครับสวัสดีค่ะเนื่องด้วยเดือนนี้นะคะเป็นเดือนแห่งการส่งเสริมสุขภาพด้วยการนอนนะคะหรือว่า World Sleep Day ค่ะวันนี้เราทั้งสองคนนะคะเลยขออนุญาตมาพบปะกับทุกท่านแล้วก็พูดคุยค่ะกับเรื่องการนอนนะคะเพราะการนอนที่ดีนะคะส่งเสริมสุขภาพค่ะทำให้ร่างกายกระปี้กระเปร่านะคะภูมิคุ้มกันดีค่ะลดการเกิดโรคไม่ติดต่อเรื้อรังหรือ NCD นะคะวันนี้เลยต้องขออนุญาตรบกวนอาจารย์แอมนะคะมาพูดคุยกับทุกท่านค่ะว่าการนอนที่ดีคืออะไรแล้วปัจจัยอะไรอะค่ะที่ส่งเสริมเรื่องการนอนที่ดีบ้างค่ะโอเคนะครับก็สวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับเดือนนี้เองเนี่ยก็จะเป็นสัปดาห์แห่งการนอนใช่ไหมนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยในสังคมปัจจุบันเนี่ยผู้คนเริ่มที่จะหันมาใส่ใจกับเรื่องสุขภาพมากขึ้นนะครับแล้วหมอเนี่ยก็พูดให้ท่านผู้ชมผู้ฟังเนี่ยฟังในหลายๆตอนว่าการนอนเนี่ยสำคัญที่สุดนะไม่ว่าจะไปฟังคลิปไหนของหมอแอมก็ตามของคุณหมอเพชรก็ตามเนี่ยมีเรื่องสุขภาพเยอะแยะมากมายนะครับแต่ทีมหมอเนี่ยมักจะมาเรียงเนี่ยถ้าคนถามว่าให้เลือกเรื่องใดเรื่องหนึ่งนะครับเป็นเรื่องที่สำคัญที่สุดเนี่ยหมอก็ฟันธงทุกครั้งว่าการนอนนะครับไม่ว่าจะเป็นส่วนตัวเนาะนะครับที่หมอเนี่ยใส่ใจกับการนอนมากหรือเป็นเรื่องของการที่จะให้คำแนะนำท่านผู้ฟังหรือว่าคนไข้ต่างๆเนี่ยการนอนก็สำคัญถูกไหมนะครับใน24ชั่วโมงนะครับการนอนเนี่ยกินเวลาถึง1ใน3ของชีวิตก็คือวันละ8ชั่วโมงเป็นอย่างน้อยนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยอะไรเกิดขึ้นบ้างเวลาเรานอนหลับนะครับหมอเพชรก็หลายเรื่องวันนี้เราจะมาคุยสั้นๆเนาะนะครับเอาเป็นสุขภาพกายสุขภาพสมองสุขภาพจิต3อย่างนะครับถ้าเรานอนดีเองเนี่ยฮอร์โมนต่างๆก็จะหลั่งออกมาในเกณฑ์ที่ดีนะครับไม่ว่าจะเป็นฮอร์โมนการเผาผลาญไม่ว่าจะเป็นฮอร์โมนหิวฮอร์โมนอิ่มเพราะฉะนั้นตัวนี้คือตัวสำคัญว่าถ้าเรานอนดีเนี่ยโรคที่1ที่เราจะช่วยป้องกันเค้าเรียกกลุ่มโรคคืออะไรครับโรคไม่ติดต่อเรื้อรังใช่ไหมคะคุณหมอถูกต้องนะครับก็คือโรค NCD มีอะไรบ้างคะเป็นโรคที่จริงๆเราพบกันบ่อยมากและใกล้ตัวมากนะคะไม่ว่าจะเป็นโรคอ้วนโรคอ้วนโรคเบาหวานโรคเบาหวานนะคะโรคความดันโรคความดันหรือว่ารวมไปถึงโรคมะเร็งต่างๆโรคมะเร็งอย่าลืมโรคสำคัญคือโรคหลอดเลือดหัวใจและสมองนะครับโรคหลอดเลือดหัวใจและสมองเนี่ยเป็นโรคที่โจมตีคนไทยอย่างหนักเลยในปีที่ผ่านมานะครับโดยเฉพาะเรื่องโรคสโตรกนะครับภาษาอังกฤษเรียกสโตรกภาษาไทยเรียกอัมพฤกษ์อัมพาตนะครับหรือหลอดเลือดสมองตีบหรือแตกนะครับเกิดจากหลายปัจจัยมากแต่ปัจจัยหลักๆคือความอ้วนนะครับการกินการใช้ชีวิตการนอนหลับไม่พอนะครับนี่คือสิ่งสำคัญมากว่าการนอนเนี่ยเป็นอาวุธสำคัญในการต่อสู้กับกลุ่มโรค NCD หรือ Non-Communicable Diseases นั่นคือส่วนที่หนึ่งนะส่วนที่สองไปต่อหมอเพชรว่ามีอะไรอีกเรื่องสมองเป็นไงถ้านอนน้อยจริงๆถ้าจะนอนน้อยอะค่ะสมองตื่นมาเราสมองต้องล้าอยู่แล้วนะคะแต่นอกจากนั้นเลยเนี่ยยังเพิ่มความเสี่ยงในการเกิดโรคต่างๆที่เกี่ยวกับโรคทางระบบประสาทด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นโรคความจำโรคอัลไซเมอร์โรคอัลไซเมอร์เป็นเขาเรียกว่าเป็นความเสี่ยงที่ถ้าเรานอนน้อยนานๆเนี่ยกระตุ้นแน่นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องสมองฝ่อด้วยบางครั้งก็ไม่ต้องรอจนเป็นอัลไซเมอร์แล้วครับแค่ขี้ลืมนี่ก็แย่แล้วนะเขาเรียกโรคดีเมนเชียนะครับหรือโรคสมองฝ่อลงโรคความจำเสื่อมลงนะครับโรคอัลไซเมอร์โรคพาร์กินสันโรคกลุ่มสมองเนี่ยมีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องการนอนมากๆแน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยการนอนหลับที่ดีหมอเคยพูดเนาะนะครับการนอนหลับที่ดีต้องมาและเข้าข้อที่1 นอนประมาณ4ทุ่มนะครับตื่นประมาณกี่โมงดีจริงๆก็ตื่นประมาณตั้งแต่ตีห้าเป็นต้นไปก็ได้หมดเลยขอแค่ระยะเวลาการนอนเนี่ยเพียงพอให้ได้อย่างน้อยสัก7-9 ชั่วโมง7-9 ชั่วโมงนะครับส่วนตัวหมอแอมนอนประมาณ8-9 ชั่วโมงนะครับหมอเพชรนอนกี่ชั่วโมงประมาณ8-9 ชั่วโมงประมาณ8-9 ชั่วโมงนะครับนี่คือเคล็ดลับความอ่อนเยาว์เลยนะนะครับเพราะว่า growth hormone เนี่ยเขาหลั่งทั้งวัน growth hormone คือฮอร์โมนอายุวัฒนะเหมือนน้ำพุอายุวัฒนะถ้าเรามีเยอะเราหนุ่มเราสาวเราแก่ช้าถ้าเรามีน้อยเราชราวัยใช่ไหมฮะใครๆก็อยากได้ฟังมาถึงตอนนี้นะครับจะหลั่งเยอะมากเลยช่วงประมาณ5ทุ่มถึงตีหนึ่งครึ่งแต่มนุษย์เราเนี่ยเวลาเรานอนหลับหรือปุ๊บเนี่ยเราหลับลึกเลยไหมจริงๆโดยทั่วไปอะค่ะเท่าที่เพชรทราบมาคืออาจจะต้องใช้เวลาค่ะอย่างน้อยประมาณ1ชั่วโมงถึง2ชั่วโมงแล้วแต่คนถูกต้องนะครับงั้นเวลาเรานอนหลับปุ๊บพอเราเข้าสู่ช่วงหลับไปเนี่ยกว่าเราจะเข้าสู่ช่วงหลับลึกเนี่ยใช้เวลาประมาณ1ชั่วโมงนี่คือเคล็ดลับหมอแอมเลยบอกว่าต้องนอนประมาณ4ทุ่มนะแล้วไปหลับลึกประมาณ5ทุ่ม5ทุ่มโกรทฮอร์โมนหลั่งเยอะพอดีเราได้ฮอร์โมนอายุวัฒนะเต็มที่เลยนะครับถ้าเราหลับได้อย่างนี้เองเนี่ยคุณภาพชีวิตดีแน่นอนสมองก็ดีแน่นอนเมื่อโกรทฮอร์โมนดีอะไรดีบ้าง
ผิวดีเล็บงอกไวผมงอกไวผิวพรรณดีไม่ค่อยเหี่ยวร่างกายดีใช่ไหมเผาผลาญไขมันได้ดีอ้วนน้อยนะครับสุขภาพแข็งแรงสมองก็ไม่ค่อยเสื่อมอันนี้คือเรื่องของสุขภาพสมองนะครับส่วนที่3ก็คือสุขภาพจิตเป็นไงถ้านอนน้อยจริงๆถ้านอนน้อยเนี่ยทุกคนตื่นมาต้องล้าอยู่แล้วค่ะล้าเสร็จแล้วเนี่ยระหว่างวันเนี่ยเราก็ไม่มีเรี่ยวแรงที่จะทำกิจกรรมต่างๆนะคะแต่ในระยะยาวเลยอะค่ะยังส่งผลต่อเรื่องความเสี่ยงของการเป็นเรื่องโรคซึมเศร้าหรือว่าโรคต่างๆถูกต้องนะครับสุขภาพจิตนี่เองเนี่ยเป็นส่วนสำคัญมากนะครับในปัจจุบันเนี่ยมีภาวะหนึ่งก็คือตัวเนี่ยมาโชว์ว่าทำงานแต่สติไม่มาด้วยเห็นไหมเขาเรียกมาแต่ตัวสมองคิดอะไรไม่ออกเลยเบลอๆแห้งๆนะต้องไปเติมกาแฟเข้าไปก็ตื่นขึ้นมาตาตื่นแต่สมองก็ไม่ค่อยแล่นโรคกลุ่มพวกนี้เองเนี่ยเกิดจากการนอนน้อยนะครับเนี่ยตัวนี้คือตัวสำคัญว่าเวลาที่เรานอนหลับพักผ่อนไม่เพียงพอเนี่ยนึกภาพนะเรานั่งคุยกันอยู่ใช่ไหมเราทำงานหาเงินดูแลครอบครัวดูแลคนที่เรารักเอาสุขภาพกายไปลงทุนเอาสุขภาพสมองไปลงทุนพอกลับมาถึงบ้านปุ๊บไม่ยอมชาร์จเหมือนมือถือใช้ทั้งวันมาแล้วไม่ชาร์จเป็นไงล้าค่ะล้าทำบ่อยๆเป็นไงเสียแสดงว่าช่วงที่เรานอนเนี่ยอย่าคิดว่าไม่มีประโยชน์นะครับเวลาที่เรานอนเองเนี่ยสมองเนี่ยจะสั่งการนะครับและให้น้ำไขสันหลังเนี่ยขึ้นไปชะล้างซ่อมแซมฟื้นฟูของเสียต่างๆในสมองเรานะครับผ่านระบบที่เรียกว่า lymphatic system ถ้าเรานอนน้อยเป็นไงครับของเสียก็ค้างๆในสมองคราวนี้เป็นไงเหมือนบ้านที่ไม่ปัดกวาดตื่นมาก็เลอะเทอะไม่เต็มประสิทธิภาพประสิทธิภาพแย่ลงถ้าเรานอนดีเป็นไงครับตื่นมาปึ้งใสเลยใช่ไหมพอใสปุ๊บคราวนี้ใช้เวลาการทำงานน้อยลงแต่ประสิทธิภาพมากขึ้นเพราะฉะนั้นการที่จะมีสติได้สมองต้องเต็มที่นะการนอนเลยมีส่วนสำคัญทั้งร่างกาย physical health นะครับ brain health สุขภาพสมอง mentally health สุขภาพจิตนะครับนี่คือ3ส่วนสำคัญหลักๆเลยว่าถ้าเรามี3ส่วนอย่างนี้เองเนี่ยเราจะทำให้สมองเราเนี่ยเต็มประสิทธิภาพมากขึ้นและถ้าใครทำได้ดีทำไงต่ออีกก่อนนอนเพิ่มลงไปอีกเลยถ้าได้แล้วเอากำไรให้มากอีกคือการทำให้สมองเนี่ยฝึกนะครับการเข้าไปสู่เดลต้าเวฟให้ได้มีประสิทธิภาพมากกว่าเดิมเดลต้าเวฟเนี่ยการที่เราจะเข้านอนใช่ไหมหมอแอมเดินมาคุณหมอเพชรเดินมาเราอาบน้ำแต่งตัวเสร็จปุ๊บกระโดดขึ้นมานอนเลยปึ้งหลับไหมหลับยากนะครับเวลาการนอนเนี่ยสำคัญอย่างหนึ่งต้องเข้าใจเทคนิคเวลาอยากจะหลับมักจะไม่ค่อยหลับเวลาไม่อยากหลับเนี่ยจะง่วงนะขึ้นรถไฟฟ้าคนเต็มเลยเราก็ง่วงมากหลับไปก็อายเขานะเดี๋ยวหัวพงกเดี๋ยวน้ำลายยืดออกมาง่วงไหมอย่างนี้ง่วงมากต้านทานไม่อยู่ยังไงก็หลับนะครับกลับมาถึงบ้านอยากหลับเต็มที่อาบน้ำปะแป้งหอมฉุยกระโดดขึ้นเตียงปุ๊บปิดไฟปั๊บตั้งใจหลับเคยเป็นไหมหลับไหมเป็นบ่อยค่ะบางวันไม่หลับเลยนะพอตั้งใจเนี่ยไม่หลับเพราะการหลับเนี่ยเป็นธรรมชาตินะครับตั้งใจเมื่อไหร่เนี่ยเสร็จเลยนะการทำให้สมองคนเราเนี่ยเข้าสู่การหลับที่ง่ายขึ้นต้องไปศึกษาเพิ่มเติมนะเวลาเรานั่งคุยกันอยู่เนี่ยสมองเนี่ยเขาจะมีคลื่นเขาเรียกว่าเบต้าเวฟนะครับเบต้าเวฟคือเอาไว้ทำงานเอาไว้คิดวิเคราะห์แยกแยะใช่ไหมนะครับเวลาที่เราเริ่มหลับเนี่ยเฟสที่1ของการหลับเขาเรียกอัลฟาเวฟอัลฟาเวฟเนี่ย1วินาทีสมองทำงานประมาณ 8-15 เฮิรตซ์นะครับพอลงไปอีกหลับลึกขึ้นอีกเนี่ยเขาเรียกเทต้าเวฟนะเทต้าเวฟก็คือกราฟค่อยๆช้าลงพอลงไปหลับลึกมากเนี่ยประมาณ1วินาทีมี 1-3 เวฟเองนะหรือ 1-3 คลื่นเองจากตอนนั่งคุยอย่างเงี้ยเบต้าเนี่ย30เลยนะ1วิมี30คลื่นพอตอนหลับลึก1วิมีคลื่นเดียวสมองเลยทำงานน้อยเลยใช่ไหมเขาเรียกเดลต้าเวฟนะครับเกินมาขนาดนี้จะพูดเรื่องอะไรจะพูดว่า 1-2 ชั่วโมงก่อนนอนคุณหมอเพชรต้องฝึกการทำให้สมองหยุดจากเบต้าเวฟที่คิดเยอะๆลงมาเป็นอัลฟาเวฟพอเราหลับปุ๊บจะลึกไวแม้บางคนเองเนี่ยหลับไปตั้ง 2-3 ชั่วโมงเนี่ยยังไม่ลึกเลยหลับไปได้ยินเสียงหลับไปปวดปัสสาวะหลับไปลุกขึ้นมาแอร์หนาวเกินแอร์ร้อนเกินหลับไม่ลึกนะภาวะอย่างนี้เขาเรียกหลับไม่ลึกการแก้ไขทำไงดีจ๊ะจริงๆอย่างที่คุณหมอแอมแนะนำมานะคะมันมีหลายเรื่องเลยค่ะที่สามารถทำให้เราหลับลึกขึ้นได้มากขึ้นนะคะยกตัวอย่างดิอย่างแรกเลยที่สำคัญมากนะคะคือหลีกเลี่ยงการใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆค่ะ
ไม่ว่าจะเป็นโทรศัพท์เล่าให้ท่านผู้ชมฟังหน่อย iPad หรือว่าแม้แต่จอทีวีนะคะที่มีทั้งคลื่นแล้วก็มีทั้งแสงค่ะซึ่งกระตุ้นร่างกายได้มากแสงชื่อว่าแสงบลูไลท์แสงบลูไลท์มันเป็นไงบลูไลท์เนี่ยจริงๆมันออกมาจากอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆของเรานะคะโดยตัวเนี้ยไปกระตุ้นให้ร่างกายเรา alert ขึ้นด้วยนะคะรวมทั้งยังส่งผลต่อเรื่องของสุขภาพสายตาเราด้วยค่ะทำให้ฮอร์โมนเมลาโทนินหลั่งน้อยลงหลั่งน้อยลงนะฮอร์โมนเมลาโทนินถ้าหลั่งมาปุ๊บนะครับโกรทฮอร์โมนหลั่งเยอะถ้าคุณไปโดนแสงบลูไลท์หรือแสงสีฟ้าปุ๊บหลั่งน้อยทันทีฉะนั้นก่อนนอนห้ามเล่นมือถือห้ามเล่นคอมพิวเตอร์ห้ามดูทีวีใกล้ๆห้ามปิดไฟมืดๆแล้วเปิดเป็นโรงหนังเลยแล้วก็สว่างวาบมาเลยไม่ดีนะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้คือตัวสำคัญมากๆว่าไม่ควรที่จะมีเครื่องใช้ไฟฟ้าหรือเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ในห้องนอนอย่างห้องนอนหมอเนี่ยเราเอาเครื่องมือออกไปหมดเลยพอก่อนนอนปุ๊บหมอแอมนอน4ทุ่มนะประมาณ2ทุ่มเนี่ยก็นั่งบนเตียงแล้วใช่ไหมเพราะฉะนั้นถ้าเราเอาเครื่องมือเครื่องใช้ไฟฟ้าออกไปได้เนี่ยโอกาสที่เราจะหลับลึกก็จะมากขึ้นโอกาสที่เราจะหลับดีก็จะมากขึ้น2ชั่วโมงก่อนนอนทำอะไรดีคุณหมอเพชรจริงๆ2ชั่วโมงก่อนนอนนะคะเราต้องพยายามทำร่างกายเราให้ผ่อนคลายขึ้นค่ะกิจกรรมต่างๆเลยไม่ว่าจะเป็นการนั่งสมาธิค่ะการสวดมนต์การสวดมนต์นะคะหรือว่าจริงๆการทำกิจกรรมอะไรที่เราชอบเบาๆค่ะเช่นการฟังเพลงเนี่ยก็สามารถทำให้ร่างกายเนี่ยพร้อมที่จะเข้านอนได้เพลงต้องเป็นเพลงยังไงเพลงบรรเลงนะไม่ใช่มีเนื้อร้องนะไม่ใช่ฟังเพลงอกหักฟังเพลงซึมเศร้าฟังมาโอ้โหดราม่าอีกไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นครับก่อนนอนเนี่ยประมาณ1ชั่วโมงสำหรับมือใหม่ใครไม่ได้ทำครึ่งชั่วโมงใครทำได้ทำ1ชั่วโมงอย่างหมอเนี่ยทำมานานและทำ2ชั่วโมงเริ่มจากสมาธิแบบเริ่มต้นก่อนก็ได้นะถ้าเรานั่งดูมือถือใช่มั้ยเราคิดสมองก็เป็นเบต้าเวฟถ้าเราดูทีวีเราคิดตามสนุกมากเลยก็เป็นเบต้าเวฟบางคนเนี่ยชอบดูหนังซีรีส์อย่างเงี้ยดูไปแล้วก็ยืนยาวแล้วก็นานเกินไม่ได้นะครับ1ชั่วโมงก่อนนอนเอาแบบเริ่มต้นก่อนทำอะไรดีถักไหมพรมดีไหมใช้ได้นะอะไรที่จิตอยู่ตรงนี้นะครับเมื่อไหร่จิตอยู่ตรงนี้เขาจะไม่วิ่งสนเป็นลิงไปญี่ปุ่นไปอเมริกาไปตรงนั้นไปตรงนี้เมื่อจิตอยู่ตรงนี้นานๆเข้าจะเกิดสมาธิเพราะฉะนั้นเราต้องฝึกมีสตินะพอเรามีสติปุ๊บจิตจะไม่วอกแวกนะครับอยู่ตรงที่เราทำนั่งถักไหมพรมนั่งถักโคเชปอกผลไม้ระบายสีผู้หญิงบางคนชอบร้อยลูกปัดนะบางคนชอบส่องเพชรผู้ชายชอบส่องพระบางคนชอบต่อจิ๊กซอบางคนชอบเอารถโมเดลเล็กๆมาทำได้หมดอะไรที่เราเป็นฮ็อบบี้หรือว่างานอดิเรกเราตอนเด็กๆเนี่ยควรที่จะเริ่มกลับมาทำใช่ไหมนะครับเพื่อให้จิตอยู่ตรงนี้เมื่อจิตอยู่ตรงนี้นานๆเข้าเราก็จะสงบนะมีสติมีสมาธิทำไปบ่อยๆนะครับก็จะเกิดปัญญาเข้าใจไหมนะครับใครที่เก่งขึ้นมาหน่อยหมอแนะนำให้ไปทำอะไรสวดมนต์เมื่อกี้หมอเพชรบอกสวดมนต์ใช่ไหมการสวดมนต์ทำไมต่างกับการอ่านหนังสือเพราะการอ่านหนังสือเนี่ยเรารู้เรื่องหมดอ่านไปเนี่ยเรารู้เรื่องหมดเราคิดตามแล้วก็ติดอยู่ในจิตเราอีกกลางวันเขาก็ทำงานหนักกลางคืนเขาก็ทำงานให้เราอีกแต่ถ้าเราอ่านบทสวดมนต์แล้วเราไม่รู้บาลีเป็นไงเราก็ไม่ได้คิดแต่เราก็พยายามท่องตามให้จิตอยู่ตรงนี้นะครับเปลี่ยนบทไปบทนั้นบ้างบทนี้บ้างได้ทั้งบุญได้ทั้งสมาธินะครับได้ทั้งคลื่นสมองที่เข้าสู่อัลฟาเวฟเวลาเราหลับก็จะลึกไวกว่าเดิมใครเก่งขึ้นมาหน่อยทำอะไรดีหมอเพชรเดินจงกรมนะครับการเดินจงกรมตอนนี้เองเนี่ยฮิตมากเลยนะบ้านเราเนี่ยรู้จักกันมายาวนานในญี่ปุ่นตอนนี้เขาเรียกชินดินโยคุคือการไปเดินในป่าเขามีการวิจัยการเดินในเมืองเนี่ยเสียงแตรเสียงอะไรมากมายเนี่ยสมองเป็นเบต้าเวฟแต่พอไปเดินในป่าไผ่เนี่ยสมองเป็นอัลฟาเวฟถ้าเป็นคนไทยเนี่ยเรารู้เลยว่าโอ้เราโดนฝึกตั้งแต่เด็กแล้วการเดินจงกรมในที่สัปปายะนะครับที่สัปปายะคือที่สงบเนี่ยทำให้คลื่นสมองเราเนี่ยสงบลงใช่ไหมเราก็เดินข้างเตียงเราปิดทุกอย่างให้ครบเราเดินที่ห้องนั่งเล่นเราทำได้หมดแหละเดินกลับไปกลับมาให้จิตอยู่กับการเดินของเรานะครับแล้วพอทุกคนเริ่มเก่งครับมาถึงขั้นยากสุดเขาเรียกฝึกนั่งสมาธิซึ่งเดี๋ยวจะมีในตอนต่อๆไปเนาะนะครับวันนี้เดี๋ยวเวลาจะไม่พอการนั่งสมาธิอยู่ดีถ้าเรายังโอ้โหคิดเรื่องอื่นเยอะแยะมากมายอยู่ดีมานั่งปุ๊บไม่ค่อยแนะนำนะครับขนาดอยู่เฉยๆจิตยังวิ่งเป็นลิงเลยพอมานั่งเฉยๆเป็นไงหมอเพชรอยู่ยากฟุ้งกว่าเดิมอีกนะใครที่นั่งไป1นาทีแล้วโอ้โหคิดไปหลายเรื่องมากหยุดเลยไปเดินจงกรมดีกว่าไปถักโคเชดีกว่านะแต่ถ้าใครนั่งเก่งๆนะครับ1วินาทีเนี่ยนั่งไปสมาธิอย่างเริ่มต้นเขาเรียกอัลฟาเวฟสมาธิอย่าง
ชั้นกลางเขาเรียกเตต้าเวฟบางท่านที่เป็นพระผู้ใหญ่สายวิปัสสนาเนี่ยนั่งไปจนถึงเดลต้าเวฟเลยก็ได้คือลึกเลยนะครับแบบนี้เองเนี่ยมีค่าเท่ากับการนอนหลับลึกเลยนะทำให้สุขภาพท่านแข็งแรงนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเน้นนะครับแล้วก็แนะนำด้วยนะครับหมอก็นั่งทุกวันเหมือนกันนะครับเพื่อทำให้ร่างกายเราเนี่ยแข็งแรงอันนี้คือเคล็ดลับก่อนที่จะเข้าการนอนมีข้ออื่นอีกไหมบอกท่านผู้ชมหน่อยสิตอนนอนก็ขออนุญาตแนะนำเพิ่มเติมอีกเล็กน้อยนะคะในเคล็ดลับเล็กน้อยที่ทำให้นอนดีขึ้นค่ะนอกจากเรื่องการนั่งสมาธินะคะการสวดมนต์ก่อนนอนแล้วยังมีบางอย่างที่เราต้องหลีกเลี่ยงนะคะให้เราสามารถนอนหลับได้ดีขึ้นค่ะอย่างแรกหมออยากให้หลีกเลี่ยงอาหารที่หวานจัดนะคะไม่ว่าจะเป็นน้ำหวานผลไม้หวานๆนะคะในช่วงหลัง6โมงเย็นเป็นต้นไปค่ะไม่ควรกินน้ำตาลคาร์โบไฮเดรตใช่ไหมยิ่งดึกยิ่งตอนค่ำยิ่งไม่ควรกินเพราะว่าเจ้าน้ำตาลเนี่ยมีผลในการไปทำลายโกรทฮอร์โมนเรานะครับถ้าหิวมากๆดึกๆกินโปรตีนได้เช่นกินปลาทูน่ากินอกไก่อาจจะกินน้ำกินอะไรแต่อย่าไปกินน้ำตาลนะครับเพราะน้ำตาลเนี่ยทำให้ฮอร์โมนเราเนี่ยหลั่งน้อยกว่าเดิมนะเขาเรียกว่าเป็นตัวทำให้เราแก่ไวด้วยนะครับไม่แนะนำนะไปต่อค่ะนอกจากนั้นนะคะไม่ว่าจะเป็นอาหารหรือเครื่องดื่มค่ะที่มีคาเฟอีนเยอะค่ะไม่ว่าจะเป็นชากาแฟโกโก้หรือช็อกโกแลตนะคะควรอย่าลืมอะไรกันแอลกอฮอล์แอลกอฮอล์ใช่ไหมรวมทั้งการสูบบุหรี่ด้วยนะคะทุกอย่างเนี่ยส่งผลต่อคุณภาพการนอนเขามีการวิจัยนะการสูบบุหรี่หนึ่งมวนเนี่ยทำให้เราหลับลึกน้อยลง2นาทีเนี่ยนะครับแสดงว่าการสูบบุหรี่ก็มีผลกับการนอนหลับการดื่มแอลกอฮอล์การดื่มคาเฟอีนการดื่มอะไรก็ตามเนี่ยโอ้ยมีผลเกี่ยวข้องหมดนะครับบางทีเราหลับอยู่เนี่ยเรากินเหล้ามาเนี่ยเราก็ต้องปวดปัสสาวะพอเราจะหลับลึกตื่นมาปวดปัสสาวะก็ต้องไปเริ่มหลับตื่นใหม่อีกการนอนก็มีการกระทบนะครับมีผลกระทบเรื่องเหล่านี้ก็เป็นเรื่องสำคัญที่ต้องระมัดระวังด้วยนะครับมีอีกไหมสุดท้ายค่ะคือเรื่องการออกกำลังกายนะคะจริงๆการออกกำลังกายเนี่ยทุกคนคงทราบแล้วว่ามีประโยชน์เยอะนะคะแต่ถ้าออกผิดเวลาค่ะก็สามารถส่งผลต่อสุขภาพเราได้เช่นกันนะคะตัวหมอออกค่ะตัวหมอเองเนี่ยแนะนำว่าให้ออกเป็นช่วงเช้าออกเป็นช่วงเช้าดีที่สุดนะครับพยายามหลีกเลี่ยงจากการนอนอย่างน้อยประมาณ 4-6 ชั่วโมงค่ะคือหลัง6โมงเย็นก็ไม่ควรออกกำลังกายแล้วไม่งั้นร่างกายกำลัง alert ใช่ไหมหัวใจก็เต้นไวบางคนไปออกตอนใกล้ๆการนอนนอนหลับไปเสร็จหัวใจเต้นตุบๆเป็นกลองเลยก็หลับไม่ลึกอีกงั้นเวลาเรานอนหลับลึกเนี่ยถ้าเราจับ pause หรือจับการเต้นหัวใจเนี่ยเขาจะต้องเต้นช้าลงเพราะร่างกายเริ่มเข้าสู่ระบบเขาเรียกว่าซ่อมแซมอย่าลืมนะครับร่างกายเนี่ยมี2กะกะกลางวันเนี่ยหลั่งฮอร์โมนมาเยอะเพื่อเอามาคิดวิเคราะห์แยกแยะทำงานกะกลางคืนเนี่ยเขาไม่ได้หลับทั้งตัวนะกะกลางคืนเขาต้องมาปัดกวาดบ้านปัดกวาดเช็ดถูทำลายของเสียนะครับซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอนะครับฟื้นฟูส่วนที่สึกหรอชะล้างทำความสะอาดถ้าคุณไปไม่นอนเนี่ยก็ไม่มีใครมาปัดกวาดบ้านใช่ไหมนะครับร่างกายก็ต้องเสื่อมแล้วก็เป็นโรคอ้วนอีกใช่ป่ะการนอนเนี่ยน้อยกว่า5ชั่วโมงต่อวันแค่ติดต่อกันสัก5วันต่อสัปดาห์ทำให้ฮอร์โมนเลปตินหรือฮอร์โมนอิ่มเนี่ยหลั่งน้อยลงมากทำให้วันต่อไปที่เรานอนน้อยเมื่อวานเนี่ยเรารับประทานมากขึ้น300กิโลแคลอรี่โดยไม่รู้ตัวเลยคุณนอนน้อยนอนน้อยเนี่ยวันต่อมาคุณกินเติมแต่เราไม่รู้ตัวใช่ไหมเพราะ300บางทีไม่รู้ตัวเออแป๊บเดียวที่นอนน้อยนะเป็นโรคอ้วนอีกเรื่องโรคอ้วนเนี่ยสำคัญมากกว่าการนอนงั้นหลายท่านที่พยายามลดน้ำหนักแล้วไม่นอนหรือนอนดึกนะไม่ได้ผลถึงได้ผลได้ผลช่วงสั้นๆเดี๋ยวโยโย่กลับมาแน่นอนนี่ก็เป็นเรื่องสำคัญอีกนะครับวันนี้ก็โอเคนะได้หลายข้อเนาะนะครับเอาทิ้งท้ายหน่อยหมอเพชรก็เนื่องจากของเดือนนี้นะคะเป็นเดือนของ World Sleep Day นะคะเรามีคำขวัญสั้นๆนะคะก็คือ Regular Sleep for a Healthy Future ค่ะหลับตื่นให้เป็นเวลาสุขภาพดีกว่าในอนาคตค่ะเพราะการนอนเนี่ยเป็นสิ่งที่ฟรีนะครับไม่ต้องใช้สตังค์ซื้อใช้วินัยในการทำนะถือว่าเป็นสิ่งที่มีค่าที่สุดนะครับที่ธรรมชาติมอบให้เราเพราะฉะนั้นหลายๆท่านนะครับถ้าใครที่นอนหลับดีอยู่แล้วขอยกนิ้วให้นะครับถ้าใครที่ยังไม่ได้สนใจเรื่องการนอนเลยให้เริ่มต้นแต่วันนี้เลยครับนะครับถือว่านะครับเป็นเคล็ดลับที่ควรจะเริ่มในปี2021นี้ในการรีเซ็ตตัวเองเป็นคนใหม่นะครับขอให้ทุกท่านนอนหลับฝันดีมีความสุขสุขภาพแข็งแรงนะครับแล้วพวกเราจะกลับมาเจอใหม่ในตอนหน้าๆนะครับสำหรับวันนี้ไปแล้วนะโอเคสวัสดีครับสวัสดีค่ะ